ต้อนรับที่ตัดไม้พี่ด้วยที่ตัดกระสอบอ่ะที่ตัดอยู่ไหนอ่ะขายชอยรวมแบรนด์เบอร์หนึ่งค่ะสวัสดีนะคะทำไมเน็ตพี่มันยังไม่โหลดเลยวะโอเคมาละขายชอยรวมแบรนด์ดิเซลทำไมเน็ตพี่มันยังไม่โหลดขายเอาชายรวมแบรนด์เบอร์หนึ่งค่ะพี่หลายคนก็สอบถามรายการนี้นานๆถึงจะมีเข้ามานะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่แบบเห็นป้ายฮิวแมนอยู่จะรู้เลยว่าปูไม่เคยมาเปิดรีวิวรายการนี้เลยเพราะว่ารายการนี้นานๆถึงจะมีเข้ามาค่ะพี่หาน้าจ้ะใครสนใจรายการนี้นะคะตู้นี้มีแค่5ลูกหมดแล้วหมดเลยใครสนใจรายการนี้นะคะสอบถามตู้นี้มีแค่5ลูกหมดแล้วหมดเลยใครรับกระสอบลูกนี้ที่หนูเปิดพี่พิมพ์รับได้เลยส่งฟรีนะคะใครอยากได้สอบใหม่พี่แคปหน้าจอทักแชทมานะพี่แป๊บนึงนะคะมันหม่องๆยังไงไม่รู้อ่ะมันไม่ชัดอ่ะสักครู่นะคะชัดขึ้นไหมโอเคเมื่อกี้มันไม่ชัดอ่ะชัดขึ้นละใครเอาใช้รวมแบรนด์เบอร์หนึ่งค่ะยูโรเพนตัดได้เลยค่ะใครรับกระสอบนี้พิมพ์รับได้เลยส่งฟรีจ้ะตัวนี้หน้ากระสอบเขียน100 PCS นะคะใครอยากได้สอบใหม่พี่แคปแล้วทักแชทมานะคะสวัสดีค่ะพี่รหัสใครอยากได้สอบใหม่แคปทักแชทมาเลยค่ะรายการนี้ทั้งตู้มีมาแค่5กระสอบเท่านั้นค่ะพี่มีมาแค่5กระสอบเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่างานโอ๊ยงานสอบแบบไหนยุโรปเพนนะคะก็จะเป็นแบบรวมแบรนด์ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะพี่นะเดี๋ยวดูว่ามันจะออกแบรนด์อะไรบ้างนะคะใครอยากได้สอบใหม่พี่แคปหน้าจอคลิปนี้ไลฟ์นี้นะทักแชทนะคะรีดเพิ่มค่าบริการกระสอบละ300บาทค่ะรีดเพิ่มค่าบริการกระสอบละ300บาทนะคะฮิวแมนไฟล์โลโก้ดังป้ายดังค่ะฮิวแมนไฟล์โลโก้ดังป้ายดังค่ะราคาดีค่ะคือมันตกเฉลี่ยตัวนึงแค่98บาทพี่ตกเฉลี่ยตัวนึงแค่98บาทดอกเฉลี่ยแค่ตัวละ98บาทหน้ากระสอบมันเป็น100 PCS อะไรอ่ะโอ้โหดีเซลมั้ยออริจินอลก็ไม่ใช่นี่ห้ออะไรวะออริจินอลอะโดเป็นงานกระดุมอ่ะงานกระดุมนี่นะคะโอ้ยเข้มมากเลยพี่จาขอบโอ้ยเพิ่งเคยเห็นเปิดมาตั้งเยอะแล้วเพิ่งจะเจอจาขอบสวยจังเลยอ่ะนี่ค่า
าบริการในการรีดกระสอบละ300บาทพี่จ๋าใครรับรีวิวกระสอบนี้แจ้งได้เลยหนูส่งให้ฟรีนะคะเฟดโคตรสวยเลยพี่ดูดิเฟดโคตรสวยเลยเฟดสวยมากเลยเนาะเฟดโคตรสวยเลยอ่ะลายหินขัดค่ะพี่คะนี่รวมบันยุโรปนะคะเบอร์หนึ่งไซส์ก็จะเป็นไซส์สวยๆค่ะไซส์ก็จะเป็นไซส์สวยๆนะคะว้าหอลีวายเดนิสเซนจ้ะผ้าสะอาดนะเนี่ยลีวายเดนิสเซนนะคะผ้าสะอาดมากเลยโอ้ยโลโก้เนี้ยพี่ไม่ต้องกลัวเลยมันไม่ผิดหวังจริงๆนะดีเซลโลโก้นี้ไม่ผิดหวังค่ะฮิมแมนไฟใครๆก็รู้ใครๆก็รู้โลโก้นี้นะคะป้ายนี้ป้ายดังฮิมแมนไฟป้ายขายดีใครอยากได้สมัยแคปเลยพี่เพราะรายการนี้มีมาแค่5กระสอบเท่านั้นนะคะมีมาแค่5กระสอบเท่านั้นดีเซลจ้ะพี่จ๋าของสวยของดีจัดเลยพี่คัดแยกเอาได้เลยเนี่ยแบรนด์แบบโอ้ยดีเซลอีกละดีเซลอีกแล้วค่ะงานกระดุมนะคะงานกระดุมนี่ลอยพี่เนี่ยไม่ต้องไปซื้อกระสอบดีเซลล้วนละนี่ก็แค่2ตัวแรก3ตัวแรกนี่ก็แบรนด์เพียบแล้วนะผ้ายืดขากระบอกเล็กนะคะพี่แนวไบเกอร์ค่ะแนวไบเกอร์ผ้ายืดขากระบอกเล็กนะคะกระสอบแบบไหนได้แบบนั้นตัวนี้หน้ากระสอบแจ้ง100 PCS นะคะคือ100ตัวนะดีเซลค่ะพี่ดีเซลงานกระดุมค่ะดีเซล H&M ค่ะพี่ H&M ก็จะได้ขากระบอกเล็กนะคะขากระบอกเล็กแล้วไซส์สวยมากเลยอ่ะไซส์สวยมากเลย L 36พี่งานกระดุมด้วยอ่ะอย่างเข้มเลยนะอย่างเข้มอย่างใหม่เลยนะใครรับสอบนี้พิมพ์รับมานะคะใครรับสอบนี้พิมพ์รับมาส่งฟรีใครอยากจะให้รีดค่าบริการกระสอบละ300รีดเองที่ร้านไม่ต้องกลัวของหายเพราะเรารีดเองที่ร้านนะคะเปิดกระสอบแบบไหนพี่ได้แบบนั้นโอ้ยอเมริกันอีโก้เข้มสุดๆเลยอ่ะดิเข้มมากนะตูดแบบเต็มมากเลยอ่ะพี่สุดยอดขอไปกินข้าวก่อนก็ได้ไม่เป็นไรพี่ทำกับพี่ออยอ๋อโอเคโอเคอาริโซนาค่ะพี่หาอาริโซนาไซดีอ่ะไซดีอ่ะไซดีอ่ะพี่ไซดีอ่ะผ้าใหม่มากเลยอ่ะอะไรอันนี้เท่าไหร่นะโอ้ยไซดีมากเลยอ่ะสีเข้มมากเลยพี่สีเข้มมากสีเข้มมากเลยโอ้ดีเซลอีกแล้วดีเซลตัวนี้ป้ายแปลกจังเลยดีเซลโมเดิร์นเบสิกค่ะมันก็เป็นรุ่นของมันอ่ะเนาะงานกระดุมนะคะงานกระดุมเอาทำไมดีเซลเยอะจังอ่ะอันนี้ก็ดีเซลพี่อันนี้ก็ดีเซล ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวดูพิมพ์ให้นะคะหนึ่งร้อย PCS ก็คือประมาณ100ตัวนะคะพี่ค่ะรีวิวส่งฟรีค่ะ ขอโทษค่ะรีวิวส่งฟรีค่ะ โอ๊ยกระไอ้นี่ โอ๊ยดีเซลอีกแล้วอ่ะพิมพ์ราคาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่อยู่ด้านล่างนะดีเซลมอสซิโมโอ้โหมอสซิโมนี้บ้านเรามีนะตอนนี้เนาะ ในช็อปบ้านเรานะมีละ ขอโทษค่ะพี่โคตรสวยเลยอ่ะโอ้ยนี่แหละความสมองเราคือกำใส่สีของมันเป็นแบบนี้ตัวเนี้ยนี่ก็ดีเซลค่ะ L31 สีสนิม
เอล31โอ้ยดีเซลออกเยอะอ่ะดีเซลออกเยอะเลยอ่ะเอ็กซ์เพรสนะคะไซส์สวยมากเลยพี่โคตรทำไมไอไม่อยู่เลยเอล30พี่คือติดเต็มเป้าเต็มไปค่ะเต็มมากค่ะเอาดีเซลอีกแล้วอ่ะโอ้ดีเซลอ่ะดีเซลอีกแล้วอาเบอร์คอมเบียค่ะงานกระดุมอาเบอร์คอมเบียแบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยอ่ะพี่ไซส์โคตรดีเลยอ่ะ L 31ไซส์ดีมากดูดิงานเต็มมากเลยนะงานเต็มมากเลยพี่ตูดเป้าเต็มมากเลยอาริโซนาพี่ Made in Mexico L 29ไซส์อย่างสวยเลยอ่ะไซส์โคตรสวยเลยอ่ะดูดิใครรับสอบนี้พิมพ์รับได้เลยพี่จ๋าส่งฟรีจ้ะใครอยากได้สอบใหม่นะคะแคปแล้วทักแชทมานะคะรายการนี้ตู้นี้มีมาแค่5ลูกพี่ 2-3 ปีแล้วไม่มีมาเลยพี่ไม่มีมาเลยค่ะเพิ่งมีมานี้แหละพี่ใครที่ขายป้ายฮิวแมนอยู่แล้วพี่จะรู้เลยว่างานมันออกสวยจริงๆแล้วสวยทุกรายการด้วยนะแล้วตัวนี้คือมันเป็นกระสอบ100 PCS พี่นะใช่ไหม100 PCS นะ100ตัวคุ้มนะออกดีเซลซะหนักหน่วงเลยอ่ะกางเกงฮิปฮอปพี่โอ้สุดฮิปฮอปนี้ราคาแพงนะคะฮิปฮอปเนี่ยกระสอบ80ตัวประมาณ 18,500 ตกเฉลี่ยในกระสอบตัวละ100เกือบ200อ่ะตัวนึงอ่ะเออเนี่ยพี่ฮิปฮอปตอนนี้ราคาดีมากเลยอ่ะเขาหากันให้ควักเอล32นะคะ เออไซส์มั่งสวยอะไซส์สวยมากไซส์สวยมากเลยอะได้แบรนด์เยอะด้วยโพลิสเตอร์ค่ะโอ้โหเอล31พี่ดูดิไซส์สวยมากเลยอะน้อยมากเลยนะที่เราจะเจอไซส์สวยแบบนี้นะคะรีวายเดนิเซนค่ะพี่โหแบรนด์จุกเลยอ่ะแบรนด์จุกจริงๆอ่ะแบรนด์จุกมากเลยสุดสุดมีแค่2กระเอ้ยมีแค่5กระสอบนะคะมีแค่5กระสอบนะมีแค่5กระสอบเท่านั้นนะคะเอาดีเซลอีกแล้วอ่ะดีเซลอีกแล้วพี่มีแค่5กระสอบเท่านั้นนะรีบพักมานะคะมีแค่5กระสอบเท่านั้นเอาดีเซลอีกแล้วเออโอ้นั่นละดิอยากจะให้รีเทิร์นที่แจ้งนะค่าบริการกระสอบละ300บาทที่ใดๆคือดีเซลเยอะมากไฟสวยเออเนี่ยดูดิไม้ขาเต็มตูดเต็มนะอันนี้อะไรอ่ะเนี่ยความผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานกระดุมเนาะผ้าแน่นมากอะอัดมาแบบบางตัวก็เป็นเหมือนผ้าแว็กนะอาริวายเดนิเซนนี่ก็หลายตัวนะพี่นะเนี่ยแล้วงานอยู่ในกระสอบเนี้ย สภาพแบบนี้นะพี่ถ้าเป็นกระสอบรีวายนี่สภาพแบบนี้คืออยู่ในราคาเบอร์หนึ่งเลยนะตกเฉลี่ยตัว155บาทอะอยู่ในกระสอบนี้ก็เท่าไหร่98บาทงานกระดุมอีกแล้วค่ะพี่สุภาชีพสุราเลือกเหรอคะสุราเชษ84บาทสุราเชษไม่มีอะค่ะพี่สุราเลือกค่ะโรจ้ะพี่จ๋าโรโอ้เจนิมคอมพานีโคตรแบบโคตรเท่เลยอ่ะโคตรเท่เลยอ่ะดูต่อนะคะเอาไอ้รีวายเดนิเซนกับดีเซลนี่มันเยอะจริงๆอ่ะ
ดีวายเดนิเซนค่ะพี่ดีเซลค่ะแล้วดีเซลแบบไซส์สวยมากอ่ะพี่ดูดิ L36 อย่างเงี้ยโอ้ไซส์ดีมากเลยอ่ะงานใหม่นะงานใหม่มากเลยL 36นะคะนี่ไซส์ใหญ่สุดก็แค่36พี่36ไซส์ใหญ่สุดนะตัวนี้โลโก้มันคุ้นมากอ่ะมันเหมือนวอลคอมเลยอ่ะโลโก้มันอ่ะโลโก้มันเหมือนวอลคอมเลยอ่ะวอลคอมจริงๆพี่วอลคอมนะคือหนูก็แบบเห็นสังเกตโลโก้มันเนี่ยเพิ่งเห็นนะวอลคอมนะคะขาเดฟขากระบอกเล็กสไตล์ไม่ขาดมีแค่5ลูกนะพี่น้ำมีแค่5ลูกใครชอบใครโดนจัดได้เลยค่ะรหัสนี้ใครรับสอบนี้หนูส่งให้ฟรีเพื่ออะไรพี่อมอมซื้อมาช่างตัวเองเหรอมันเล็กมากเลยนะไม่ช่างคอมจิบมันเล็กมากเลยนะพี่อมจะยืนเอ้าดีเซลอีกแล้วอ่ะมันเล็กมากเลยนะพี่อมพี่อมจะยืนยังไงพี่อมยืนยังไงเออไม่ควรสั่งมาส่งมาให้มันก็เยอะเนาะแล้วเวลาช่างแต่ละหม้อมันไม่เท่ากันอ๋อรสชาติใช่ไหมรสชาติไม่เท่ากันไปเอาดีเซลต่อพี่ดีเซลต่อ L34นะโอ้ยดีเซลเยอะอ่ะดีเซลตัวละ98บาทนี่ก็คุ้มนะได้เยอะเลยอ่ะกระสอบดีเซล80ตัว18,500 80ตัว18,500ถ้าเป็นกระสอบดีเซลล้วนนะ18,500 หาร80ตัวตัวละ230กว่าบาทนะอันนี้ตัว90บาทเองสีขาวก็สวยนะจ๊ะสีขาวมีน้อยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดีนะเอาดีเซลอีกแล้วอ่ะอะไรเนี่ยดีเซลอีกแล้วอ่ะโอ้โหพี่ดีเซลอีกแล้วอ่ะดูดิก็สวยเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะพี่ดีเซลอ่ะก็สวยเลยอ่ะพี่อ่ะจัดไปพี่จัดไปสวยมากมากไบเกอร์จ้ะโอ้ยดุเดือดเอลเท่าไหร่เอล36สโมกอะไรอ่ะชื่ออะไรวะสโมกี้ไรท์นี่ดูขาด้านหลังดิเท่มากไบเกอร์ก็พอๆกับเกงฮิปฮอปเลยค่ะตอนนี้นะคะลูกค้าต้องการและตามหากันเยอะไซส์เล็กสุดก็ประมาณ28-29พี่ผ้ายืดขาก็บอกเล็กดีเซลอีกแล้วจ้ะพี่ดีเซลอีกแล้วค่ะไปจ้ะดีเซลจ้ะเอาดีเซลอีกแล้วอ่ะฮะฮะอ๋อโอเคดีเซลอีกแล้วใครรับสอบนี้แจ้งมาใครรับสอบนี้แจ้งมาใครรับสอบนี้แจ้งมาส่งฟรีห้องดีเซลอีกแล้วอ่ะค่อยพี่อ้อยดีเซลเยอะนี่ครูเอาแบรนด์อื่นมาบ้างดิดีเซลคือเป็นเลยหลัก90%โอ้ดีเซลเป็นไปเท่าไหร่ดีเซลเป็น
ดีเซลอย่างเงี้ยพี่เดี๋ยวพาไปดูสอบอื่นหลังจากจบไลฟ์เดี๋ยวพาไปดูสอบอื่นว่าสอบอื่นมันจะถ้าแหวกมาแล้วมันมีดีเซลแบบเหมือนกันแสดงว่ามันเหมือนกันทั้งหมดเลยในล็อตนี้นะคะห้ากระสอบล็อตนี้นะคะมันเหมือนกันหมดเลยเออเซลแล้วเหรอโรจ่าเราไปแบรนด์อื่นกันบ้างนะโรจ่าอาแปะดีกีตาร์ค่ะขาก็บอกเล็กนะคะโรหายากมากเลยอ่ะโรตัวนี้ made in USA ไซส์33ค่ะโรงาน US นะคะหายากมากพี่โรกับไซส์แบบนี้นะแล้วขาก็บอกเล็กแบบนี้นะพี่นะหายากมากเลยเอาแบรนด์อื่นมั้งก็ได้ดีเซลเบื่อแล้วดีเซลเบื่อแล้วแบรนด์อื่นมั้งใครรับสับนี้แจ้งมาพี่ใครรับสับนี้แจ้งมาใครอยากได้สับใหม่รายการนี้พี่แคปเลยใครอยากได้สับใหม่รายการนี้พี่แคปเลยแคปให้ไวเลยพี่ป้ายฮิวแมนคือแบบคือป้ายเนี้ยนะคุณภาพดีมากค่ะนะคะดีมากแล้วแบบขายมานานมากแล้วพี่แล้วงานตัวนี้มันมีมาไม่บ่อยนะไม่บ่อยนะพี่ถ้าบ่อยพี่จะเห็นผู้ลงรีวิวประจำแต่อันนี้คือพี่เห็นพี่ดูได้เลยว่าไม่เคยเปิดไลฟ์เลยแล้วนี่คือไลฟ์แรกที่เปิดที่เปิดงานตัวเนี้ยให้ยืดพี่ขากระบอกเล็กขากระบอกเล็กโอเคพี่จุ่มรับนะคะขอบคุณมากค่ะดีเซลอีกแล้ว เดี๋ยวพาไปดูกันสอบใหม่หลังจากจบอันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูคือถ้ามันเป็นงานที่แบบแหวกมาแล้วเจอดีเซลเยอะก็แสดงว่าล็อตนี้มันเหมือนกันทั้งหมดพี่ดีเซลอีกแล้วอ่ะแต่ปะดีเซลเอาดีเซลเยอะมากขอแพ็คคนเดียวเหรอแล้วคนอื่นน่ะแกทำคนเดียวหมดไม่ให้คนอื่นทำไม่ได้นะเขาบอกว่าเงินเดือนคนนี้มันเอาให้กล่องเลยเนาะโอ้งานเดสก์ท็อปค่ะพี่ L 36ปลายห้อย L 36กางเกงใหม่มือหนึ่งค่ะปลายห้อยกระสับมาเรียบแคปมากระสับมาเรียบแคปมากระสับมาเรียบแคปมารีวายเดนิสเซนจ้ะกระสับมาเรียบแคปมาค่ะรายการนี้รหัสนี้กระสับมาเรียบแคปมานี่นั่งหน้าร้านนะพี่ตาหยีมากเลยในร้านเข้าไม่ได้ตอนนี้เต็มในร้านเข้าไม่ได้ค่ะพี่เต็มมากค่ะมีลูกค้ารับแล้วที่นัดเอาแล้วเกรนี่คือกางเกงใหม่นะพี่แต่เหมือนกับว่ากระดาษที่มันเป็นโลโก้มันน่าจะหลุดแต่อันนี้มันยังอยู่เลยเนี่ยยังมีอยู่ลูกนึงแมนยีนใช่ไหมมีอยู่ลูกนึงอันนี้สีเดิมนะคะโรเอ็กซ์เพรสค่ะโอ้ยดีใจไปแบรนด์อื่นมั้งก็ได้ไปแบรนด์อื่นมั้งก็ได้ลักกี้ว่างจ้ะใหม่มากเลยนะพี่เนาะแอโร่โพเชลนะคะแอโร่โพเชลกับอเมริกันอีเกิลสองแบรนด์นี้เขาจะทำเป็นผ้ายืดขากระบอกเล็กถ้าเป็นโฮลิสเตอร์ก็จะเป็นขากระบอกเล็กถ้าผสมยืดนิดนึงแล้วจะเป็นสไตล์แบบเดนิมทั้งหมดนี่นะคะสไตล์ขาดเดิมๆไซส์คือสวยอ่ะไซส์สวยอ่ะ L 33พี่ L 33นะไซส์สวยมากเลยเออเบิ้ลโคตรเข้มเลยอ่ะ
เอว34สุดๆเข้มมากบัฟฟาโลพี่เฮเนี่ยใหญ่สุดเจอตัวเดียวพี่เอว38เพิ่งเจอตัวแรกเลยเพิ่งเจอตัวแรกเลยใครที่ชอบไซส์สวยๆนะใครที่ชอบไซส์สวยๆกินเสร็จแล้วเหรอนี่ไงกระสอบนี้แกะเลยดูข้างหน้าน่ะดูข้างหน้าน่ะแบบที่1แบบที่1 200กว่าลูกแบบที่1มันจะเป็นไซส์เล็กสุดอ่ะเบอร์หนึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเออแกะแต่หัวบนอ่ะฟิล์มเราจะได้ไม่ต้องเราจะได้ใส่สวมมาไว้ใส่ในลังทั้งกระสอบอ่ะแล้วก็เบอร์สองกับเบอร์สามอ่ะเบอร์อะไรวะ25กับ30อ่ะมันอย่างละ400หนูขายกระสอบผ้ามือสองนะพี่นะไม่ได้ขายกระสอบนะเดี๋ยวลูกค้ามาหน้าร้านเดี๋ยวจะซื้อกระสอบอีกอันนี้204ใบไซส์20แน่ไซส์20ดูตรงด้านหน้าน่ะ40คูณแล้วก็ลองดูอีกไซส์นึงอ่ะถ้าอันกลางก็คือไซส์25แล้วก็อันใหญ่สุดก็จะเป็นไซส์ใหญ่อ่ะ30อ่ะยกพี่หน่อยดิฟิล์มดึงออกมาได้ปะตัดเชือกอีกอ่ะใช่อันนี้มัน40 25 30ใช่เวลาหนูสั่งกระสอบทีนึงไม่ใช่น้อยนะคะหลายหมื่นนะคะลูกค้าคือเราก็พยายามที่จะให้ของลูกค้าเนี่ยไปถึงลูกค้าเนี่ยมันแบบมันสมบูรณ์แบบมันดีที่สุดป้องกันให้ดีที่สุดไม่อยากให้แบบว่าขนส่งลากหรืออะไรเงี้ยอย่างน้อยมันก็ไม่โดนงานของลูกค้าข้างในเราแพ็คให้อย่างดีมากนะคะถามว่าซื้อกระสอบทีนึงอ่ะพี่เสร็จได้ตังค์นะ 2-30,000 เงี้ยไม่ใช่น้อยนะคะขายผ้ามือสองนะพี่น้ำไม่ได้ขายกระสอบนะเดี๋ยวลูกค้าก็มาหน้าร้านเหมือนวันนั้นอีกค่ะดราม่าอีกค่ะมาดราม่าอีกค่ะจะซื้อกระสอบอยากได้เยอะซื้อเยอะจะไปแพ็คของโบนี่แล้วมันไอ้พวกขอดูหน่อยดิอ๋อนะพี่ดำเอามาออกอันหนึ่งอ่ะดึงออกอันหนึ่งเอาก็ไปใส่ในถังเลยเป็นชุดไปเลยจ้ะไม่พี่อ้อยขยายให้เต็มเลยให้เต็มเลยยกเว้นบริษัทขนส่งอันนี้ไซส์อะไรนะ25ใช่ไหมใส่ได้ไหมคือไม่เสียดายเลยพี่กระสอบนะคะเวลาที่หนูแบบเนี่ยหนูไม่เสียดายเลยตกใบหนึ่งเนี่ย25 บาท30 บาทอย่างเงี้ยพี่พยายามที่จะแพ็คของให้ลูกค้าแบบอย่างดีที่สุดอ่ะทำให้ลูกค้าอย่างดีที่สุดอ่ะ อ่ะไปต่อจ้ะพี่สาต่อจ้ะอเมริกันอีเกิลค่ะอเมริกันอีเกิลนะคะใครอยากได้อันนั้นพี่ฟิล์มม้วนไว้นะม้วนดีๆนะจัดดีๆเด้อแกปนกันเด้ออะดีเซลต่อพี่จ๋าดีเซลต่อจ้ะดีเซลจ้ะเพราะพี่ออยแบรนด์อื่นมามั้งเด้ออ๋อนั่นแหละอะดีเซลเจอแต่ดีเซลมันจะมีไซส์ซ้ำกันไม่ต้องตัดนะไซส์ที่มันซ้ำกันน่ะไม่ต้องตัดเอาไปไว้ด้านหลังเอาไซส์ที่อ๋อรีบอยซิกเนเจอร์
แบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยเพื่อนเทผ้ากระสอบสวัสดีจ้าดีเซลโอ้เอาพี่บอกว่าเอาแบรนด์อื่นมากไม่เอาแล้วดีเซลอะเยอะงานกระดุมพี่ L 38ค่ะกระบอกเล็กค่ะป้ายฮิวแมนไม่ต้องกลัวค่ะของสวยจ้ะสวยเหมือนหน้าแม่ค้าเลยนะคะลูกค้าไม่ชมแม่ค้าชมตัวเองค่ะเลสต้องอีกแล้วเหรอโอ้โหเนี่ยพี่มันมีแต่รีไวกับดีเซลอะอยู่สองแบรนด์เนี้ยที่แบบว่าออกเยอะมากอะเนี่ยฮะใช่ใช่เออเดสต็อกนะยี่ห้ออะไร L 33เดนิมจ้า L 33ยาว34นะป้ายมาครบนะคะงานใหม่มือหนึ่งพี่อืมกระสอบลูกใหม่ใครอยากได้แจ้งเลยกระสอบลูกใหม่ใครอยากได้แจ้งเลยถูกนะฟิล์มแล้วมันเท่ากันไหมลองวัดดูยังเท่ากันไหมลองวัดดูยังรีวิวมีลูกค้ารับแล้วจ้ะลูกค้าด้านบนรับแล้วจัดกระสอบใหม่เลยพี่รีวิวเดนิเซนจ้างาม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 ดีเซลอีกแล้วดีเซลอีกแล้วเดี๋ยวพาไปดูกระสอบใหม่พี่เท่ากันโอเคก็เท่ากันหมดเอาดีเซลอีกแล้วดีเซลเยอะมากอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกระสอบใหม่เดี๋ยวพาไปแหวกกระสอบใหม่นะว่ากระสอบใหม่เนี่ยถ้าแบบเห็นดีเซลโผล่แบบนี้แสดงว่ามันเหมือนกันเลยอ่ะทั้งรถเนี้ยตัวนี้โปโลไหมเนี่ยอ๋อเรดเฮดโอ้ไม่เคยเห็นเรดเฮดงานเดสต็อกเลยอ่ะพี่อันนี้คือครั้งแรกค่ะที่เห็นเรสเฮดงานเดสต็อกพี่ L 32พี่โหยังสวยเลยอะ L 32นะคะแต่อัดคูดแน่นเลยอะอัดแน่นมากแพ็คสันโหค่ะกระบอกเล็กพี่จ๋าสไตล์แบบขาดเดิมๆค่ะกระสอบมารีบทักมานะกระสอบมารีบทักมาเรียบทักมากระสอบมาเรียบทักมาแอโร่โพเทลค่ะไซส์ดีมากนะคือไซส์จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยพี่30 32 34จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยตัวนี้ก็ L 32นะคะแอโร่โพเทลนะโอ้สวยใช่ๆๆทีเดียวเลยอเมริกันอีเกิลดีใจนะได้เจอแบรนด์อื่นบ้างดีใจอ่ะเจอแบรนด์อื่นบ้างอ่ะพี่จุ๋มน่าจะให้รีดนะพี่ออยน่าจะให้รีดอยู่ละริมแดงเออนี่ห้ออะไรวะริมแดงด้วยใช่ใช่ไซส์คู่สวยเลยนะพี่เนาะอ่ะทักเลยพี่จ๋าสอบใหม่แคปแล้วแจ้งแอดมินมาเลยพี่ตัวนี้ริมแดงพี่ยี่ห้ออะไรวะเนี่ยป้ายหนังด้วยอ่ะนี่ดูดิป้ายโคตรสวยเลยอ่ะเป็นป้ายหนังนะริมแดงค่ะริมแดงท่าอย่างสวยเลยอ่ะท่าสวยมากอ่ะท่าสวยมากเลยเออเนี่ยมันมีดีเซลกับรีวาเดนิเซนเนี่ยที่แข่งกันอยู่สองยี่ห้อนี้นะที่แข่งกันอ่ะตรงกลางเลยจ้ะตรงกลางเลยจ้ะตรงกลางเลยจ้ะพี่คอลงมาตรงกลางเลยจ้ะพี่คอลงมาอีกพี่คอตรงกลางไหนกลางแกวะไม่เขียนเนี่ยเดี๋ยวก็เขียนแล้วเขียนข้างล่างต่อได้ไงเนี่ยเอาตรงเนี้ยตรงเนี้ย
หรอไม่ชื่อเออนี่ลงมาอีกเดี๋ยวขนส่งมันจะดูผิดขนส่งไม่ได้คิดเข้าใจผิดเอออย่าไปใกล้มากใช่แล้วเราก็เขียนตรงนี้ก็ได้อืมต่อพี่ต่อต่อตัวนี้พอนแบจ้ะพอนแบสวยอ่ะสวยมากสวยมากพี่สวยมากเลยตัวนี้เป็นโลโก้เป็นรูปมีดนะโคตรเท่เลยอ่ะเอว33ยาว30ดูดูป้ายดิพี่งานแบบเท่มากดูกระเป๋าใหญ่นะแล้วเป็นทรงขากระบอกเล็กนะคะพี่ขากระบอกเล็กว้าโอ้โหดีเซ็กแล้วเหรอใช่ใช่ซาร่าแมนจ้ะพี่แบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยเนาะแล้วมันเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักเรารู้จักขากระบอกเล็กพี่กระบอกเล็กลักกี้แบรนด์นะคะไซส์สวยมากเลยอ่ะไซส์สวยมากไซส์สวยมากเลยพี่งานป้ายนี้จะมีมาไม่บ่อยนะคะจริงๆก็กะว่าจะไม่เปิดรีวิวแล้วแหละเพราะว่ามัน 2-3 ปีมันถึงจะมีมาสักครั้งหนึ่งก็เลยแบบว่าจะไม่เปิดละแต่ก็เออคำถามของลูกค้าถามมาเยอะหนูก็เลยเปิดก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ลูกค้าท่านใดที่เขาแบบมั่นใจป้ายฮิวแมนอยู่แล้วเนี้ยเขาก็จะแบบซื้อเลยอ่ะเออเขาซื้อเลยอ่ะเพราะว่าป้ายฮิวแมนนี่คือสวยทุกรายการจริงๆเนาะดีเซลพี่เดี๋ยวรอดูสอบอื่นกันแป๊บหนึ่งนะคะโอ้แต่มันสวยทุกตัวจริงไซส์คือดีอ่ะไซส์ดีมากเลยดูไซส์แบบว่ารสมากดีมากไซส์ดีมากพี่จ๋าไซส์ดีมากสกินนี่ตัวนี้ยี่ห้ออะไรอ่ะชีปเวค่ะสกินนี่ขาเดฟนะคะผ้ายืดโคตรเข้มอันนี้คือสียินเข้มนะพี่นะสียินเข้มต้นไปซื้ออะไรซื้อน้ำดิโอ้พี่เราตังมาพี่ออยพี่ปัวเป๊ปซี่เป๊ปซี่ใส่แก้วใส่แก้วอเมริกันอีเกิลจ้ารอดเอาดีเซลอีกแล้วอืมดีเซลพี่จ๋าดีเซลอีกแล้วจ้าดีเซลจ้าตูดเต็มเป้าเต็มนะจ้าพี่จ๋าตูดเต็มเป้าเต็มจ้าพี่ตูดเต็มเป้าเต็มมากจ้าพี่จ๋าอย่าล้มจ้าลูกอันนี้เซลต่อจ้าพี่จ๋าดีเซลโอ้อันนี้มันเป็นกระสอบรวมแบนหรือกระสอบเน้นดีเซลวะเนี่ยเจนิมค่ะเจนิมซัพพลายนะจ๊ะขาเดฟค่ะพี่หาขาเดฟเออแบรนด์อื่นมามั่งเอาแบรนด์อื่นมามั่งเนาะเจอดีเซลกันเยอะแล้วอ่ะเอาดีเซลอีกละดีเซลพายืดค่ะเดฟพี่จ๋าพายืดค่ะเดฟเจนิมโคลิสเตอร์โหดีใจนะเพิ่งเจอแบรนด์อื่นตัวหนึ่งเออนะคะเต็มนะคะตูดเต็มเป้าเต็มนะคะพี่กระสอบเกรด A นะกระสอบเกรด A จ้ะเนี่ยอ่ะถ้าไม่ดีเซลก็จะเป็นเดนิเซนรีไวน์นะมันก็จะวนเวียนมากคือแค่นี้อเมริกันอีเกิลจ้ะเดฟๆเลยพี่จ๋าดูที่สุดอันนี้เซลอีกแล้วโอ้ยอันนี้เซลเยอะเดี๋ยวหนูพาไปดูกระสอบลูกอื่นนะแป๊บนึงนะคะใกล้ละอันนี้มันเยอะนิดนึงพี่จำนวนอ่ะมัน100 PCS นะ100 PCS เดี๋ยวหนูพาไปดูลูกอื่นนะคะแล้วพี่รีบตัดสินใจให้ไวเลยเพราะว่าถ้าหมดแล้วก็ 2-3 ปีเลยค่ะอันเนี้ยรายการเนี้ยมีมาไม่ปล่อยอเมริกันอีเกิลพี่เกิลของเราพี่เกิล
ใหม่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะถ้าใหม่ทั้งนั้นเลยอ่ะดูถ้าแบบใหม่ๆอ่ะL30 นะคะขาดิบเดฟพี่ L30 ขาดิบเดฟอันดีนี้เส้นรีวายละเนี่ยคือถ้ามันไม่ดีเซลมันก็จะเจอแบรนด์เนี่ยมันก็จะเจอแบรนด์เนี่ยตัวสุดท้ายปิดกันที่ดีเซลค่ะเออปิดกันที่ดีเซลนะคะ L32 ค่ะไหวไหมอ่ะหนักเปล่าแคปเลยพี่แคปเลยแคปเลยแคปเลยเดี๋ยวหนูพาไปดูสอบใหม่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 แป๊บนึงพาไปดูสอบใหม่อ่ะแป๊บเดียวพี่เดี๋ยวหนูพาไปดูสอบใหม่หนูว่านะมันต้องเหมือนกันหมดเพราะงานมันมาล็อตเดียวกันนี่นะคะเดี๋ยวหาทางแหวกก่อนพี่มันมองไม่เห็นเพราะว่ามันแน่นมากมันแน่นมาก100 PCS ค่ะนี่ดีเซลเห็นไหมคือถ้ามันเห็นดีเซลโผล่นะพี่มันออกเหมือนกันเลยดูงานเลยมันออกเหมือนกันเลยนี่ดูผ้าเลยพี่นะนี่คือหนูอยากแหวกมากพี่แต่มันแน่นเนี่ยดิโอ้โหผ้าเอาไว้แก๊บโผล่เลยมั้ยรีบแคปมาเลยค่ะรีบแคปมาเลยพี่รีบแคปมาได้เลยนะคะยูโรแพนใครเอาใช้ลมแบนเบอร์หนึ่งค่ะป้ายฮิวแมนนะคะโอเคเดี๋ยวไลฟ์นี้หนูปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะลูกค้าท่านใดสนใจรายการนี้พี่แคปหน้าจอแล้วทักแชทได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันกับไลฟ์ถัดไปสักครู่เดียวจ้า